ลำดับแต่นี้ไปโปรดเตรียมตัวคือเตรียมกายและเตรียมใจจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นประจำอยู่ทุกวันนับว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีโชคดีการอบรมจิตภาวนานี้ไม่ใช่เราคิดปฏิบัติสัตว์แต่ว่าทำเป็นการปฏิบัติส่งเสริมทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายเรียกว่าศาสนาเมื่อยังมีการปฏิบัติอยู่ตราบใดคุณงามความดีก็ยังมีอยู่พระพุทธศาสนาก็ยังเจริญปรากฏอยู่ในหมู่ชนชาวพุทธมีความเลื่อมใสยังมีศรัทธาตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ขึ้นชื่อว่ามรรคผลคือความดีก็ยังมีอยู่ไม่ได้เสื่อมสูญไปไหนยังมีอยู่ในจิตใจของประชาชนขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจริงโดยสัจจะเรียกว่าความจริงใจประพฤติสิ่งใดก็ให้ประพฤติจริงๆทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นล้วนแต่เป็นสัจจะธรรมและสัจจะวาจาสัจจะคือพระองค์ทรงแสดงความจริงในธรรมทั้งหลายทั้งเหตุทั้งผลมีความจริงปรากฏอยู่ในธรรมทุกแง่ทุกมุมที่พระองค์ทรงประกาศและสั่งสอนมาตามลำดับแม้แต่โดยการรักษากายรักษาวาจารักษาจิตใจล้วนแต่เป็นสัจธรรมให้บังเกิดกรรมอันเป็นกุศลนำผลคือความสุขความเจริญแก่ผู้ปฏิบัติพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วผู้ปฏิบัติทำดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้คำว่าปฏิบัติธรรมนั่นคือปฏิบัติกายของเรากายของเรานี่เองเป็นธรรมเมื่อเราปฏิบัติโดยอาศัยสัจจะความจริงตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามารักษากายของเราให้ดีเราก็กลายเป็นคนดีกายของเราเคลื่อนไหวก็ล้วนแต่มีประโยชน์ทำซึ่งประโยชน์นำผลคือความสุขความเจริญวจีกรรมก็เป็นสัจธรรมในเหตุในผลแห่งความจริงเมื่อเราปฏิบัติในคำพูดรักษาไว้ดีแล้ววาจานั้นเป็นสัจจะวาจาเป็นความดีจริงมีผลปรากฏมาให้เกิดความสุขความเจริญจริงๆพระองค์ทรงได้ประกาศสัจจะคือความจริงอยู่ที่ในกายกรรมวจีกรรมตลอดถึงมโนกรรมการกระทำทางใจใจนั่นถ้าหากว่ากระทำดีก็เป็นใจที่ดีมีคุณค่ามีผลตอบแทนให้เกิดความสุขความเจริญในทางจิตใจจริงๆเมื่อความเป็นจริงมีอยู่อย่างนี้เราทั้งหลายควรรู้ควรเห็นควรเข้าใจและนำมาใช้ประพฤติปฏิบัติอบรมให้ความดีจริงนั่นเป็นคุณสมบัติประจำตัวของเราพร้อมทั้งทางกายของเราพร้อมทั้งวาจาของเราพร้อมทั้งจิตใจของเราเราเอาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องฝึกเป็นเครื่องอบรมบ่มนิสัยของเราอย่าให้นิสัยเป็นไปตามที่เราเคยมาแต่ก่อนเพื่อเป็นไปตามโลกเป็นไปตามความของคนที่มีความ
ไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมในธรรมคำสอนของพระองค์เรามาดัดแปลงกายของเราให้เป็นไปตามธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ส่วนไหนที่ไม่ดีที่พระองค์สอนให้ละเราก็เพียรพยายามละถึงแม้ว่าจิตใจของเรายังไม่เคยละเราก็พยายามที่จะแก้ไขพร้อมที่จะละตามธรรมคำสอนของพระองค์สิ่งไหนที่พระองค์สอนให้ควรปฏิบัติควรเจริญทำให้เกิดให้มีเมื่อเจริญมีแล้วให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเราควรเพียรควรพยายามควรปฏิบัติถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเรายังไม่เคยปฏิบัติก็ตามเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราควรจะฝึกหัดอบรมให้มีขึ้นเพราะความสุขนั้นทุกคนต้องการแต่เราทุกคนปรารถนาเสียต้องการเราควรทำให้เกิดให้มีในให้สมบูรณ์ในตัวของเราความสุขนั้นเกิดขึ้นได้หลายอย่างด้วยกันเช่นเดียวกับความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นโดยไม่เลือกการไม่เลือกเวลาสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกภายในล้วนจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ประมาทได้รับความทุกข์ความลำบากรับความไม่สงบความวุ่นวายสามารถเกิดขึ้นเวลาไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องรักษาความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพาปฏิบัติไว้ให้มีเพื่อเป็นเครื่องกำจัดสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราทำความดีอยู่ไปชื่อว่าเราละสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับเราได้มาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติจิตภาวนาเราก็ได้มาทำความดีให้ปรากฏขึ้นในกายในวาจาในจิตใจของเราในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่ดีเราก็ได้ออกห่างเราไม่มีโอกาสได้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไว้ชื่อว่าเราทั้งหลายออกห่างออกจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำแต่สิ่งที่ดีมีคุณมีประโยชน์ต่อตัวของเราควรทำความดีใจและพอใจในการปฏิบัติทำความสงบใจให้บังเกิดขึ้นสร้างสติขึ้นมาให้เกิดความสำรวมสำรวมจิตใจเมื่อใจสำรวมดีแล้วก็ชื่อว่าเราได้สำรวมกายด้วยสำรวมวาจาด้วยเพราะกิริยากายกิริยาวาจานั่นแสดงออกจากจิตใจเมื่อจิตใจสำรวมดีแล้วกายวาจาก็เป็นการสำรวมด้วยเป็นการปฏิบัติด้วยเมื่อรักษาจิตใจของเราให้สงบกายวาจาก็ชื่อว่ามีความสงบเมื่อจิตใจของเรามีความสุขกายวาจาของเราก็แสดงออกมาให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นการรักษาจิตใจการปฏิบัติจิตใจการมีสติสำรวมใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราทั้งหลายควรเจริญสตินี้ควรเจริญให้บังเกิดมีในจิตในใจเรียกว่าภาวนาคือทำสติให้มีในใจของเราอยู่สม่ำเสมอไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่กลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถใดๆเราก็ควรเป็นผู้มีสติระลึกรู้ตัวของเราการระลึกรู้ตัวของเรานี่แหละเป็นคนไม่มัวเมาเป็นคนไม่หลงเป็นคนไม่ประมาทชื่อว่าเรากำจัดความประมาทกำจัดความมัวเมาเพราะสตินี่เป็นเครื่องระลึกรู้ตัวการมีความรู้ตัวนั่นเป็นเหตุให้เกิดปัญญาให้สร้างปัญญาขึ้นในจิตใจเพราะปัญญานี่เองจะทำให้จิตใจสงบทำให้จิตใจห่างไกลจากกิเลสอาสวะเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเครื่องมืดเครื่องมัว
ที่เรียกว่ากิเลสเรียกว่าอวิชชาเรียกว่าตัณหาเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ล้วนในทางที่ไม่ดีนั่นท่านจะเข้าไม่เรียกว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองในทางจิตใจไม่เป็นประโยชน์ในทางจิตใจให้เกิดความสุขความเจริญนำความเสื่อมนำความทุกข์นำความวุ่นวายมาสู่จิตใจเพราะฉะนั้นกิเลสนี่ท่านจึงสอนให้ชำระสอนให้ถอนสอนให้ละสอนให้ปล่อยวางแล้วแต่อาการของเราจะชำระได้โดยวิธีไหนเราก็พยายามแก้ไขด้วยวิธีนั้นออกจากจิตใจของเราให้จิตใจของเรายินดีน้อมไปในทางสงบทางวิเวกเพราะเป็นทางให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเองที่เราทั้งหลายต้องการความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี่เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขอย่างประเสริฐเป็นความสุขของพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านยินดีท่านค้นพบเป็นสมบัติของอริยธรรมเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติอบรมเราก็พอที่จะมองเห็นตามสติกำลังของเราที่ปฏิบัติตามธรรมดาเมื่อเราเริ่มก็ต้องอาศัยการอาศัยเวลาไม่ใช่งานเมื่อทำแล้วก็จะได้ผลในเวลานั้นอย่างเต็มที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทำทั้งหลายต้องมีเหตุมีปัจจัยต้องอาศัยกำลังเมื่อกำลังเพียงพอแล้วผลสมควรแก่กำลังที่เราจะทำได้เมื่อความเพียรของเราอย่างอ่อนสติปัญญาของเราก็ยังอ่อนด้วยยังไม่แก่กล้าด้วยความสงบของเราก็ยังอ่อนถูกกระทบกระเทือนจากภายนอกมันก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้มันก็รักษาได้ตามเพศตามชั้นตามภูมิตามสติตามกำลังที่เราทำได้มีอยู่ปรากฏขึ้นในตัวของเราเมื่อเราต้องการประณีตละเอียดมั่นคงสามารถชำระสะสางให้สิ้นไปเราก็ต้องอาศัยสั่งสมกำลังให้มีพลังทางจิตใจให้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงเช่นว่าศรัทธาพลังกำลังคือศรัทธาความเชื่อมั่นในการกระทำของเรามีความเห็นอันถูกต้องว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมคือเราก็ดีใครๆก็ดีล้วนแต่เป็นไปเกิดมาแล้วก็เกิดมาโดยกรรมทางกรรมความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เพราะผลแห่งกรรมที่เราก็ได้กระทำไว้แล้วมีมากน้อยเท่าใดส่วนไหนมากกว่าส่วนดีมากกว่าส่วนความสุขมากกว่าหรือส่วนความสุขมีน้อยความทุกข์มีมากในกายในวาจาของเราแต่ละวันละวันก็ให้ถือว่าเป็นผลกรรมของเราที่เราได้กระทำไว้จะเรียกว่ากรรมเป็นผู้ให้ผลที่เราเกิดมาอยู่ในฐานะอย่างใดก็ชื่อว่ามีกรรมเป็นแดนเกิดเป็นผู้ให้เกิดให้กำเนิดแก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อกรรมเพราะเกิดมาทุกคนก็ต้องการเป็นคนดีต้องการสมบูรณ์บริบูรณ์ต้องการรูปร่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีโรคไม่มีภัยมีร่างกายสดใสเปล่งปลั่งตลอดเวลาไม่อยากให้เฒ่าแก่ข้ามคาชำราสุดโทรมในตัวของเราแ
ก็ไม่ได้ตามความต้องการเพราะเหตุใดเพราะกรรมเป็นผู้ตกแต่งเราแต่งเองไม่ได้เพราะกรรมเป็นผู้ให้ผลผลมันออกมาอย่างนี้แล้วเราก็ยอมรับความจริงยอมรักษาความจริงเมื่อกรรมอดีตเป็นผลในปัจจุบันกรรมปัจจุบันเป็นเหตุแล้วให้ผลในอนาคตเพราะเหตุนั้นอดีตที่ผ่านมาแล้วเราได้รับผลในปัจจุบันอย่างนี้เมื่อเรารู้ตัวว่าเรายังบกพร่องยังไม่สมบูรณ์ในส่วนไหนเราก็พยายามเพิ่มพูนเพิ่มกำลังความดีในส่วนนั้นด้วยอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นในการกระทำของเราว่าเรากระทำความดีนี่ไม่สูญเปล่าความดีนั้นติดตามเราไปเรียกว่ากรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทุกวันนี้ได้พึ่งอาศัยแต่ความสุขความทุกข์ความดีอย่างไรก็กรรมที่เราได้กระทำไว้แล้วนี้แหละเป็นที่อาศัยทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าถ้าหากเรามีสติดีมีปัญญาดีเราก็ทำความดีไว้มากเราก็ทำแต่ความดีเราก็ได้พึ่งได้อาศัยแต่ความดีผลบังเกิดเรามีความสุขไม่มีเวรไม่มีภัยเราอยู่อย่างอิสระอยู่ในบ้านของเราก็ไม่มีเวรไม่มีภัยไปที่ไหนก็ไม่มีเวรมีภัยยิ่งเราการก็ทำปฏิบัติกรรมอันเป็นกุศลคือความดีทางจิตใจแล้วจิตใจยิ่งปลอดโปร่งยิ่งเยือกเย็นยิ่งผ่องใสสะอาดเช่นเราทั้งหลายมาปฏิบัติสมาธิจิตภาวนาเป็นกุศลกรรมคือเป็นกรรมที่ให้บังเกิดความฉลาดในทางจิตใจเพื่อจะได้ออกจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารเราก็ได้รับความปลอดภัยในปัจจุบันที่เรามองเห็นประจักษ์ในจิตใจของเราถ้าเราสามารถปลดเปลื้องถอดถอนจิตใจออกจากความกังวลความวุ่นวายในสิ่งต่างๆให้เหลือแต่ธรรมคือคุณความดีที่มีอยู่ในจิตใจเช่นระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าหน่วยการพุทโธพุทโธไว้ในใจถ้าจิตใจนั้นเหลือแต่พุทโธในใจจริงๆแล้วชำระสิ่งอื่นไม่ให้เศษเหลืออยู่ในใจแล้วจิตใจจะผ่องใสจะสงบเย็นวิเวกทันทีเราจะได้เห็นผลกรรมในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันปรากฏในไม่ต้องรอการรอเวลาไปยาวนานถ้ากำลังสติของเรามีกำลังศรัทธาของเรามีกำลังความเพียรของเรามีเพียงพอกำลังตั้งมั่นของเรามั่นคงของจิตใจกำลังรักษาปัญญารักษาจิตใจของเรามีกำลังพอสามารถปกป้องสัญญาอารมณ์อันเป็นเหตุให้เกิดอสวะจากภายนอกไม่ให้เข้ามาก่อกวนจิตใจให้จิตใจผ่องใสสะอาดไม่มีอสวะทั้งหลายเข้ามาดองก่อกวนอยู่ในจิตใจแล้วจิตใจจะได้รับความผ่องแผ้วได้รับความสงบทันทีในเมื่อสิ่งไม่มีสิ่งไม่ก่อกวนเพราะจิตใจนั้นต้องการความสงบอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะช่วยปกป้องตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องอบรมจิตใจของเราให้มีสติให้มีปัญญารักษาตนเพื่อให้เกิดความสงบให้เลือกทำเทศกิจที่เป็นประโยชน์ให้เกิดความสงบเป็นที่ตั้งเป็นที่จุดหมายปลายทางเราน้อมไปเพื่อความสงบน้อมไปเพื่อความวิเวก
ผู้ที่จะสงบผู้ที่จะวิเวกนั้นต้องตัดความกังวลไม่ให้เข้ามาก่อกวนจิตใจของเราละอย่างเด็ดขาดไม่ให้เข้ามาสัมพันธ์จิตใจของเราได้ในขณะในเวลาเราภาวนาขณะใดที่จิตใจของเราภาวนาจิตใจสงบดีแล้วขณะนั้นจิตใจก็วิเวกมีความสุขจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าพูดไม่สักว่าจะเขียนไว้เฉยๆต้องให้มีปรากฏการผลงานจากจิตใจของเราจริงๆเราควรพยายามละที่พระพุทธเจ้าให้ละส่วนไหนเราก็พยายามละให้เราประกอบส่วนไหนที่ให้เราประกอบละสิ่งที่ประโพธกังวลภายนอกให้ประกอบความรู้ตัวทำบริกรรมพุทโธพุทโธแรกถึงยังไม่รู้อะไรมากให้รู้พุทโธที่เราบริกรรมก่อนเพื่อไม่ให้เผลอเพื่อสร้างสติก่อนเมื่อสติมันดีแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อความสมาธิเกิดขึ้นจิตใจก็สงบตั้งมั่นแน่วแน่วิเวกเมื่อจิตใจสงบปัญญาความรู้ก็เกิดขึ้นประจักษ์สิ้นสงสัยในความสุขในความสงบเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้ความรู้สิ่งที่เราสงสัยว่าความสุขความสงบเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรผลของสมาธิเป็นอย่างไรเมื่อจิตสงบแล้วก็ปรากฏขึ้นมาทันทีเราก็ไม่สงสัยในส่วนนั้นส่วนไหนที่เรายังไม่รู้ก็เป็นเหตุให้เกิดความเพียรพยายามเพราะเรามีศรัทธาความเชื่อเพราะความสงบปรากฏเป็นแนวทางให้เราเชื่อให้เรามีกำลังทางศรัทธาให้เรามีกำลังศรัทธาแล้วให้เกิดความเพียรพยายามเมื่อความเพียรมีมากเท่าไหร่กำลังของจิตใจที่จะน้อมไปเพื่อความสงบก็มากขึ้นความเพียรเจริญสติไม่ลดละมากเท่าไรสติก็ยิ่งเจริญความเพียรละอารมณ์ภายนอกมากเท่าไรจิตใจก็ยิ่งห่างจากอารมณ์ภายนอกอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่สามารถจะมาก่อกวนจิตใจของเราได้เราเจริญในทำบริกรรมให้เป็นอันเดียวมีอารมณ์อันเดียวเราเอาพุทโธอย่างเดียวเรียกว่าเอกังธรรมังให้มีธรรมอันเดียวเอกังจิตตังให้มีจิตดวงเดียวโดยเฉพาะจิตดวงเดียวธรรมอันเดียวอยู่ด้วยกันกลมกลืนกันเป็นอันเดียวเหมือนกับแสงสว่างกับไฟเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอันเดียวกันทั้งไฟก็ให้แสงสว่างทั้งแสงสว่างก็ให้เราปรากฏเห็นไฟอาศัยกันเกิดขึ้นชั้นใดจิตใจความเพียรก็อันเดียวจิตใจก็อันเดียวความรู้ก็อันเดียวกลมกลืนกันตัดขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วเกิดความสงบความวิเวกทันทีมีพลังทำให้จิตตั้งมั่นทำให้มีปัญญาอย่างรู้เห็นสิ่งที่เราได้ละขาดไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่สมาธิที่เหลืออยู่สติที่มีอยู่ความสงบที่มีอยู่เราก็ได้ปัญญาความรู้นี่สตินี่สมาธินี่ความเห็นนี่ความสุขนี่ความสงบสงัดวิเวกมันชัดในจิตใจของเราถ้าความสงบตั้งมั่นอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีในทางจิตใจให้มีพลังมีกำลังดีมีความตั้งมั่นนิ่งจิตใจสงบนานเท่าไหร่ความละเอียดของอารมณ์ก็สงบความบริสุทธิ์ทางจิตใจก็ยิ่งผ่องใสเพิ่มขึ้นตามลำดับ
ความสุขความวิเวกก็เพิ่มขึ้นตามลำดับความรู้ความเห็นเลื่อมใสก็มั่นคงตามลำดับอย่างแน่วแน่ของผู้ที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติจิตใจถึงความสุขอย่างยิ่งเช่นนี้แล้วท่านจึงไม่ยินดีความสุขในวัตถุในอามิตรที่มีอยู่ในโลกเพราะท่านเห็นว่าความสุขในโลกนี้เป็นกากเสียแล้วไม่ใช่แก่เป็นกากของกิเลสทั้งนั้นอาศัยกิเลสพาหลงพาเข้าใจสำคัญผิดว่าเป็นความสุขแท้ที่จริงล้วนแต่เป็นสังขารได้จากสังขารที่ปรุงที่แต่งสังขารทั้งหลายท่านไม่มองเห็นว่ามีความสุขเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมีความกระทบกระเทือนเพราะมีความวุ่นวายมีความเศร้าหมองในจิตในใจเป็นไปในทางกิเลสเป็นไปในทางทุกข์เป็นในทางสมุทัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านจึงไม่มีความยินดีเพราะความสุขนั่นเป็นกากของธรรมท่านจึงจำเป็นไม่มีความยินดีท่านจึงสละทิ้งไม่น้อมไปในสิ่งนั้นที่โลกทั้งหลายมีความปรารถนามัวเมาเพ้อเพลิดท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชใจเห็นความสุขอันภายในละเอียดประณีตยิ่งกว่านั้นที่ท่านได้รับอยู่ที่เสวยอยู่เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายถ้าราหากว่าเรามีกำลังศรัทธาดีมีความเพียรดีมีสติดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีซึ่งเป็นกำลังทางจิตใจดีแล้วเราก็จะได้เข้าถึงความสุขที่เป็นอมตะได้เป็นของมั่นคงที่เกิดขึ้นจากโดยธรรมชาติไม่ต้องดิ้นรนก็ได้ความสุขเพียงพอโดยในตัวของธรรมชาติเองที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เรามาชำระเครื่องเศร้าหมองทางจิตใจออกเท่านั้นความสุขอันเป็นอมตะธรรมชาติก็ปรากฏขึ้นมาให้เราได้สัมผัสสัมพันธ์เราทั้งหลายก็จะไม่ยินดีในความสุขอันเป็นกากของธรรมะที่มีอยู่ในโลกเลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงเพียรพยายามปฏิบัติให้ถึงความสุขอย่างยิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สำเร็จมาแล้วพระอริยสาวกทั้งหลายท่านได้เสวยมาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยที่ใครๆว่าจะทำไม่ได้ขอให้เราทั้งหลายมีความเพียรดีความพยายามดีความตั้งใจดีมีศรัทธาดีมีสติความระลึกดีมีจิตตั้งมั่นดีมีปัญญาสอดส่องให้ถูกต้องดีแล้วเราก็จะได้ประสบความสุขแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจได้บรรยายมาก็สมควรแก่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกจนกว่าสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน เห็นเป็นของโลกเป็นของสมบัติของโลกทั้งนั้นเราเพียงแต่เดินผ่านเท่านั้นเองขอผ่านเท่านั้นเองอาศัยเราเรียกอาศัยพระพุทธเจ้าเรียกปัจจัย4เรียกผ่านเครื่องอาศัยผ่านจีวรก็เครื่องอาศัยผ่านเท่านั้นจิตใจไม่ได้ฝังหนักแน่นหมกมุ่นเราสร้างกำลังคือสติสร้างกำลังคือสมาธิที่เราจะเดินทางให้มากสร้างกำลังคือปัญญาฐานนี้อ่อนแอไปแล้วไปไม่รอดหนทางไปไม่รอดถ้าเราเข้าใจกันอันถูกต้องแล้วมันก็เป็นไปเพื่อความวิเวกเป็นไปเพื่อความสงบสงัดเพราะฉะนั้นเข้าใจให้เรียกว่าทิฏฐิสามัคคีคือความเห็นให้มันตรงกัน
ถ้าความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยการพูดการทำนั้นก็ไม่ตรงกันแสดงออกมาไม่เสมอกันไม่เป็นสัมมัญญตามันไม่เสมอกันมันไม่เป็นมงคลมันไม่เป็นเหตุให้เกิดความสงบไม่เป็นเหตุให้ขัดข้องในส่วนละเอียดแม้แต่ส่วนหยาบไม่ขัดข้องก็ตามมันขัดข้องในส่วนละเอียดในส่วนลึกเพราะธรรมะที่ละเอียดยิ่งเท่าไหร่ต้องปฏิบัติต้องการละเอียดเท่าไหร่ยิ่งปรับปรุงในทุกอย่างมันต้องละเอียดไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราทั้งหลายควรสำเนียกสำนึกระลึกรักษาให้ดีเมื่อเราต้องการที่จะคุณภาพคุณสมบัติในตัวของเราตลอดถึงในสถานที่เราจะต้องอาศัยก็ต้องให้ปรับปรุงให้มันเข้ากับกันด้วยมันไปแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมันไปไม่ได้มันเกี่ยวเนื่องถึงกันเราภายในควรจะเข้าใจกันไว้ถ้าเราได้เตรียมไว้อย่างนี้จิตใจของเราก็มีโอกาสที่จะอยู่ในธรรมมากได้ปฏิบัติธรรมมากได้ระลึกธรรมมากได้สัมผัสสัมพันธ์กับสติกับปัญญาของเรามากเพราะเราสำรวมเราระวังเรารักษาเราไม่ได้ปล่อยแม้แต่การอยู่กินหลับนอนยืนเดินในอิริยาบถต่างๆนั้นกับดอกบัวที่เกิดขึ้นในน้ำแต่ไม่ติดน้ำจิตใจที่อยู่ในโลกมันก็ไม่ได้ติดโลกมันสัมผัสสัมพันธ์กับทางธรรมมากกว่ามันอยู่ในธรรมมากกว่ามันได้เสวยทางธรรมมากกว่าในทางโลกเพราะจิตใจมันน้อมไปทางธรรมเราก็เห็นอานิสงส์เห็นประโยชน์ในทางศาสนาเกิดศรัทธาเริ่มใสยิ่งเราไปเชื่อตัวของเราเองในทางธรรมเพราะเรามีที่พึ่งเราเชื่อที่พึ่งของเรามันมั่นคงเราไม่ได้เชื่อตัวเองก็ฟังดูริ้นเนื้อธรรมะที่ฟังทุกวันทุกวันเนี่ยมีความมุ่งหมายปลายทางเป็นอย่างไรเราควรจะอ่านกันออกควรจะรู้จักความหมายไม่ควรฟังโดยความเนี่ยควรฟังด้วยสติปัญญาอันรอบคอบเพื่อสนับสนุนให้ความสะดวกให้ความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นการทวงกันไว้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนี่หาโอกาสเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพูดได้ทุกครั้งไปนะกว่าจะพูดได้นะคิดมานานแล้วตั้งแต่เริ่มวัดมา2ปีแล้วจึงมาพูดวันนี้นะเพราะว่าใครน้อยจะเข้าใจใครน้อยจะรับรู้ใครน้อยจะสนับสนุนมันหาคนที่เข้าใจมันหายากเข้าใจกันอันถูกต้องเข้าใจจุดหมายปลายทางหรือหนทางอันถูกต้องมันหายากเพราะคนไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเข้าใจเพราะจิตใจไปหมกมุ่นในเรื่องอื่นมันมากกว่าเราพยายามน้อมพยายามพิจารณาพยายาม
ตรวจตรองจิตใจมันค่อยละเอียดค่อยรู้ค่อยซึ้งไปตามลำดับทุกอย่างมันก็พร้อมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยจิตใจนี่มันหลุดได้มันพ้นได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าจิตใจนี่เมื่อเราฝึกฝนได้แล้วมันใช้การใช้งานได้ดีจริงๆมันหลุดพ้นทางจิตใจได้มันเบื่อหน่ายได้มันเห็นได้เพราะจิตใจมันรู้ได้เห็นได้มันก็ต้องหลุดพ้นได้มันเบื่อหน่ายได้สร้างสติปัญญาขึ้นได้ไม่ใช่ว่าไม่ได พยายามทำตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้ามันวิเวกจริงๆมันสงบจริงๆลงครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยอบรมเคยนี่หลวงปู่ที่นี่ท่านว่าอันเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำอันตรายที่เรามองไม่เห็นมันก็เชื้อโรคที่มันละเอียดละเอียดนี่แหละมันทำให้คนตายที่เรามองไม่เห็นของหยาบๆที่เราเห็นตามถนนหนทางเห็นมันจะเป็นอันตรายแล้วก็จับเย็บออกได้นี่ได้อันละเอียดที่เรามองไม่เห็นนี่นะถ้ามันมีขึ้นมามันพิษภัยมันท่านจึงว่าไม่ควรประมาทสิ่งเหล่านี้นะท่านให้คนทั้งหลายได้รับทุกข์ทรมานเพราะสิ่งที่เราไม่เห็นนี่นะเราเนี่ยก็ไม่เป็นไรของเล็กน้อยเนี่ยท่านมักเตือนลูกศิษย์อยู่เสมอในเรื่องนี้ของที่ละเอียดของที่นี่ให้เราใช้สติใช้ปัญญาจึงจะเห็นเราไม่ได้เห็นด้วยตาด้วยหูด้วยสัมผัสในทางมือทางกายมันเห็นได้โดยเฉพาะสติปัญญาเมื่อเราสติปัญญามันเกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตของเราไปหมกมุ่นในเรื่องอื่นแล้วมันก็ไม่เกิดมันเกิดไม่ได้มันปิดหมดก็จิตเมื่อเราไปหมกมุ่นไปคลุกคลีในเรื่องอื่นมันเกิดไม่ได้มันเกิดได้เฉพาะมันฐานะที่มันเกิดได้มันเป็นไปได้จิตพวกนี้ไม่ได้หมายความให้โยมทำเหมือนกับพระหมดนะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นหมายถึงให้สนับสนุนคำสนับสนุนน่ะมันสำคัญไม่ใช่ว่าให้มันให้ได้เหมือนกันหมดถ้าอย่างนั้นจึงมีเรียกว่าบริษัทท่านเรียกว่าบริษัท4แท้จริงแต่เราแยกเป็น2ก็ได้คือฝ่ายพระและฝ่ายโยมทั้งสองอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเจริญก็เพราะบริษัทนี้เองทำให้เจริญเสื่อมก็เพราะบริษัทนี้เองเพราะบริษัทสองอย่างนี้มันต้องอาศัยกันเพราะฉะนั้นต้องให้กำลังกันถ้าเรายังทำไม่ได้จะให้โอกาสให้สนับสนุนคือให้ท่านได้ความสงบได้ความวิเวกให้ท่านได้ปฏิบัติให้เหมาะสมเราก็เพียงสนับสนุนเลื่อมใสพอใจอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นจึงในทางนี้จึงว่ามีไวยาวัจกรผู้ขวนขวายแทนในงานที่บางส่วนเพื่อให้ความสนับสนุนที่จำเป็นที่พระจะทำไม่ได้ก็ได้อาศัยโยมเป็น
ผู้ให้สนับสนุนในส่วนหนึ่งแต่สนับสนุนในทางที่ถูกที่ต้องที่เหมาะสมที่ควรเพื่อให้มีโอกาสได้ปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเพราะว่าจะมาไปหาหลวงปู่มั่นครั้งแรกท่านเทศเลยบวชไม่ใช่บวชเล่นนะมาเนี่ยท่านตั้งใจมาจริงๆออกจากมาไกลแสนไกลมาหาหลวงมาแล้วศาสนาไม่ใช่เป็นของเล่นได้พอไปกราบท่านพอท่านถามด้วยจากการเทศครั้งแรกเลยคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเล่นแต่ทั้งเราทำเล่นไม่เห็นของจริงกันมาไม่ได้สัมผัสของจริงต้องปฏิบัติจริงจึงได้เห็นของจริงคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ละคำเป็นสัจจะวาจาพระองค์ไม่เคยพูดเล่นไม่เคยพูดเลวไหลพูดคำใดคำนั้นตรงนี้คุณค่ามีประโยชน์อันมหาศาลหาค่านี้อะไรมาเปรียบไม่ได้ขอรับปฏิบัติต่างๆล้นในปฏิบัติตามธรรมอันมีค่าเราควรมองให้เห็นความสำคัญในการได้ยินได้ฟังในการแต่ละคำไม่ใช่เราเอามาพูดกันเล่นสอนกันเล่นล้นแต่ระลึกธรรมแล้วพูดระลึกธรรมแล้วสอนส่วนอันสิ่งที่มีค่าเราก็ควรนำไปใช้ปฏิบัติให้มีค่าไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นโอ้ยท่านเทศฉักฉานเสียงฟังชัดด้วยความอาจหารการปฏิบัติของท่านเพื่อให้เราตั้งใจฟังตั้งใจนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีผลแผ่ผลงานจริงๆไม่พูดประลอยลมไปเฉยๆท่านพูดว่าส่วนกุศลธรรมคือความดีที่ตรงข้ามก็มีจริงเช่นศีลถ้าใครปฏิบัติแล้วนะมันก็ทำความดีบุคคลผู้นั้นในชุมนุมชนต่างๆความสุจริตต่างๆนี่เป็นฝักฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายความดีเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วเป็นคนดีจริงพระองค์มันก็พระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติละสิ่งที่ไม่ดีเมื่อทำความดีแล้วก็มีผลงานมีประโยชน์จริงๆช่วยดับไฟความร้อนความทุกข์ของประชาชนเป็นจำนวนมากจริงๆที่เข้ามาศึกษาแล้วก็เข้าใจมีความฉลาดละความชั่วหลีกเลี่ยงความชั่วทำความดีมีประโยชน์ได้รับความสะอาดบริสุทธิ์จากการฝึกอบรมมีปัญญายังยอดเยี่ยมเป็นเครื่องรักษาตนพ้นจากเวรภัยจริงๆมันมีจริงอันนี้เรียกว่าธรรมธรรมส่วนนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะอดีตนี่ตลอดไปถ้าใครทำจึงได้เรียกว่าธรรมไม่ได้เป็นไปตามความคิดของคนต้องยืนหลักอยู่อย่างนั้นมีเอกลักษณ์อยู่ในส่วนตัวภายในในธรรมเองส่วนจิตใจของเราที่ได้รับอารมณ์ร้อยแปดพันประการอาจจะหวั่นไหวความรู้ไปในต่างๆความคิดในต่างๆไม่ยืนตัวเพราะฉะนั้นเราจึงเอาธรรมมาเป็นหลักของจิตใจในการดำเนินถ้าชีวิตเราปล่อยไปตามอารมณ์เราจะยากที่จะได้รับความปลอดโปร่งปราโมทย์เสมอไปอาจจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินเป็นครั้งคราวแล้วก็มีทุกข์แผดเผาตามมาภายหลังเพราะฉะนั้นจะมาประรบถึงฝรั่งที่ศึกษาสูงสูงที่เขาหันนำมาปฏิบัติที่เขาตอบปัญหาว่าเขาได้ศึกษาหาความรู้ในทางโลกตามหลักวิทยาการของโลกสูงอย่างเต็มที่แต่ถึงอย่างนั้นเวลามีโรคอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วหมอก็ช่วยไม่ได้ตัวเองก็ช่วยไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งในชีวิตในสุดท้ายได้รับความเสียใจในภายหลังเพราะเขากลัวโรคประเภทที่จะเกิดขึ้นตัวของเขาจึงหันเข้า
เรามาอบรมสมาธิภาวนาหาหลักใจเพื่อจะหาที่พึ่งนั่นเองนั่นทั้งโลกเขายังสูงสุดแล้วยังพึ่งไม่ได้ยังหันหน้าเข้ามาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเลิศเยี่ยมจริงๆในการบริหารในการปกครองในการวางระเบียบเราทุกคนเมื่อได้ศึกษาและยอมรับระเบียบของพระองค์ดีจริงๆมีประโยชน์ต่อสังคมตลอดถึงชีวิตแต่ละบุคคลจริงๆพูดให้ฟังเท่านี้ล่ะเดี๋ยวมากไปแล้วเนี่ยวันนี้มันไม่ลืมเพราะมันเกิดขึ้นจากการค้นคว้าของเราเอามาใช้ประโยชน์ได้การได้งานดีกว่าเราฟังแล้วบางทีพอลุกไปจากนี่เราหายไปหมดมันตั้งอยู่ไม่ได้นานถ้าเรามาฝึกฝนอบรมความรู้เรานั้นเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นตามที่เราได้ยินได้ฟังมาแหละแต่มันบางทีมันลืมไปแล้วแต่มันเกิดขึ้นมาใหม่อีกแต่ทีนี้มันไม่ลืมเลยทีนี้มันเกิดขึ้นในใจทีนี้ไม่ได้ยินได้ฟังที่เราฟังครั้งเดียวในการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นตอนที่เราไม่ดูมีสติมีนี่เราก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันมันทันต่อเหตุการณ์ได้มันทันต่อเหตุการณ์สามารถช่วยตัวเองได้ตลอดไปอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นในนักปฏิบัติจึงชอบตรวจตรองชอบพิจารณาเหมือนกับหลวงปู่ฟันก็เลยก็ดีหลวงปู่มั่นก็ดีที่จะมาอยู่ใกล้ชิดนี่ท่านเห็นอะไรพิจารณามาเป็นธรรมหมดนะไม่ว่าเดินไปไหนเห็นอะไรท่านพิจารณาทำงานภายในของท่านอยู่นั่นนะมาเป็นธรรมเครื่องรู้เครื่องเห็นเป็นความจริงไปหมดเป็นเครื่องประกอบจิตใจให้มั่นคงให้ฉลาดในการเห็นไม่ให้เกิดความมัวเมาไม่ให้เกิดความหลงในสิ่งนั้นให้รู้ความจริงสิ่งที่ควรสลดสังเวชก็สลดสังเวชสิ่งที่ควรผ่องใสผ่องแผ้วในใจก็ผ่องใสในใจฟังมาไม่ใช่อื่นไกลพี่กับน้องนะพอดีพอกำลังแต่งงานในมณฑลพระพุทธเจ้าไปฉันพอฉันเสร็จแล้วนมัสการเสร็จแล้วพุทธเจ้ายื่นบาตรให้นันทะเจ้าบ่าวรับบาตรพาไปส่งให้น้องชายไปส่งน้องชายกันนึกว่าไปส่งพอพ้นประตูบ้านนึกว่าพระองค์จะรับบาตรพระองค์ก็ไม่เอาไม่รับก็จะยื่นให้พระองค์ก็โดยความเกรงความเคารพคิดว่าเอ๊ะบางทีไปถึงกลางทางพระองค์จะรับเอาบาตรไปถึงกลางทางก็ไม่รับตัวเองก็จะรีบจะกลับมาในงานเลยแล้วก็คิดไปอีกให้บางทีจะถึงประตูวัดพระองค์จะรับพอไปถึงพระองค์ไม่รับก็ไปจนถึงพระคันธกุฏิกุฏิพอไปถึงกุฏิแล้วนั่งลงพระองค์เลยถามนันทาบวชนะจะบวชให้นันทาก็ไม่ทราบจะตอบยังไงคือการกำลังจะแต่งงานอยู่ผลที่สุดโดยพระองค์ประเทศพูดแล้วพูดอีกโดยความเคารพเลยรับว่าบวชรับบวชในช่วงคราวที่เสด็จออกมาพอบวชแล้วพระองค์ก็อบรมมาก็ถึงอย่างนั้นจิตใจก็ยังระลึกไม่ได้บวชด้วยศรัทธาเนี่ยบวชโดยเสียไม่ได้ยังคิดถึงอยู่
ันแต่งงานยังนั่งเศร้าโศกอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยทรงเทศนักเข้านักเข้าเนรมิตทำให้เห็นเทวดาให้นันทาเห็นเทวดาพอเห็นเทวดาพระองค์เลยทำเป็นยังไงเทวดากับภรรยานางชนบทภรรยานี่ไหนจะสวยกว่ากันโอ้ยสู้เทวดาไม่ได้นางชนบทภรรยานี่เหมือนกับลิงเท่าตัวกับเทวดาเลยพระองค์ก็ถามอีกว่าอยากได้ไหมล่ะจะเอาไว้เทวดาสวยๆพระองค์จะรับรองให้ได้ถ้าต้องการให้ทิ้งซะนักเจรวดลิงตัวนั้นให้เอาเทวดาดีกว่าแล้วมาติดเทวดาแล้วที่นี่ลืมดูนางเจรวดพอติดเทวดาแล้วพระองค์เทศเรื่องเทวดาผู้ที่จะเป็นเทวดาจะได้เทวดาต้องภาวนาต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นมีเงื่อนไขจึงจะได้พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตใจมันสงบมันเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความสุขของความสงบเห็นโทษความวุ่นวาย แต่อดีตตลอดถึงเห็นการโทษมีครองเรือนมีครอบครัวเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นได้บรรลุธรรมได้ถึงธรรมความสงบสำเร็จพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ทีนี้พวกเพื่อนๆ เราเล่นทีนี้พระบางทีว่าได้ยินพระพุทธเจ้ารับรองว่าพระนันทะในบวชมาแสวงหาเหสีหาภรรยาให้พระองค์รับรองพระกันใหญ่ก็แล้วเนาะทีนี้ก็บางองค์ก็ถามว่าไม่คิดถึงนะบอกว่าไม่คิดถึงเราไม่คิดถึงแล้วบางองค์ก็หาว่าท่านอวดไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยแต่จริงพระองค์รู้แล้วแต่พระองค์อยากให้องค์นั้นถามต่อคณะพระสงฆ์ผมก็เรียกตัวมาถามก็เลยบอกพระองค์ว่าข้าพระองค์ตัดขาดไม่คิดถึงแล้วพระองค์ทรงรับรองเทศนาสอนพระสงฆ์ต่อไปก็เลยพระนันทะเลยน้องชายแล้วไม่ได้กลับไปอีกเลยต่อมาไปหลังนั้นนั่นแหละกลับมาเลยมาบวชเหมือนกันบวชเป็นนักศึกษาต่อมาภายหลังท่านพระองค์ก็พยายามโปรดญาติเรียกญาติการนั่นจะสังฆโหสงฆ์ญาติให้ได้ดีทุกคนเว้นไว้แต่เทวทัตซึ่งเป็นลุงเป็นพี่ชายของนางพิมพานั่นตกนรกกับพ่อสุภพุทธะตกอภิชีเป็นดินสูบกับเทวทัตทำตัวเป็นข้าศึกศัตรูของเรานอกนั้นพระองค์ทรงโปรดอบรมสั่งสอนตลอดถึงนาง พิมพาก็ดีตลอดถึงเนี่ยก็เลยมาบวชใหม่พระองค์ก็มาบวชได้สำเร็จพระอรหันต์ทนทุกข์ไปแล้วหมดทุกคนรู้สึกเดี๋ยวคนพูดเองเอาหมดได้ยังท่านว่านะท่านกล่าวเตะได้ยินนี่ท่านว่าพระเจ้าพิมพิสารที่ถูกลูกลงโทษตลอดถึงเอามีดไปผ่าเท้าที่ไม่ให้เดินจงกรมให้ต่างๆนี่ก็เป็นกรรมในอดีตแต่ชาติปางก่อนมันมีอยู่ว่าที่มันตามมาที่ให้ผลกรรมของพระเจ้าพิมพิสารเองนะส่วนหนึ่งพระเจ้าชาติศัตรูที่ได้ปรงพระชนม์วิดาโดยนี้แม้แต่จะทำบุญทำกุศลได้ยกย่องทั้งใครนายก็ตามแต่ยังต้องนรกนั่นนี่แต่จะไม่ถึงกับอวิชชีท่านว่ามันเบาบางขึ้นมาเรื่องปรุงให้ชนไม่ได้ช่วยไม่ได้ต
แต่พระเจ้าพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นท่านเป็นอริยะบุคคลโสดาบันนะจึงไม่ได้ท่านจึงไม่ได้ไปอบายเพราะการทรมานของโลกกันพอสิ้นไปชนแล้วก็ไปเป็นนกเป็นอะไรที่ตีชั้นยามมาหรืออะไรเคยมาพระเจ้าเหมือนกันไปเป็นเทวดาพระองค์เคยบอกว่าเทวดาองค์นั้นที่ลงมานั้นไม่ใช่ใครบอกพระพิจารณ์คือพิจารณ์เป็นพิสารมีอะไรอีกเอาแต่ปฏิบัติจิตภาวนา